ื่อไม่ให้เป็นการรอนานฮะเราไปกันต่ออย่างเรื่องต่อไปเลยนะฮะอย่างที่บอกไว้ว่าเป็นสายของคุณพัทหมอผีน้องชายผมนะครับวันนี้คุณพัทจะมากับเรื่องผีซ้ำด้ามพลอยฮะเป็นเรื่องราวของลูกศิษย์นี่เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชลบุรีผ่านมาโอ้โห2วันเองฮะ2วันไปเจอเรื่องอะไรมาเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณพัทพร้อมๆกันครับสวัสดีครับพัทสวัสดีครับทีนี้มายังเรื่องเล่ากันบ้าง2วันก่อนที่บอกว่าเรื่องนี้หนักเลยของลูกศิษย์ที่จังหวัดชลบุรีผีซ้ำด้ามพลอยเรื่องราวเรื่องนี้มันเป็นยังไงฮะคุณพัทฮะต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นจะบอกว่าเป็นเรื่องผีเมดเล่ก็ได้นะพี่คือมันรวมนึกออกไหมมิกเลยเหรอมันมิกมาเลยโอ้ยน่าฟังยังไงครับก็คือเรื่องนี้เกิดขึ้นคือเมื่อไม่กี่วันเนี่ยฮะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเขาได้โทรปรึกษาผมนะครับแล้วเขาก็ได้ลงคลิปจากคำถามของเขาเนี่ยเขาได้ลงคลิปไว้ในกลุ่มหนึ่งใน Facebook นะครับก็คือว่าในคลิปเนี่ยเขาจะถ่ายเป็นรูปเป็นวิดีโอว่าประตูห้องเขาอะพี่มันเป็นประตูลูกบิดล็อกใช่ไหมครับครับแล้วก่อนนอนเขาจะล็อกประตูทุกครั้งแต่ประตูมันจะเปิดออกทุกคืนเหรอใช่ฮะโดยที่เขาก็ตอนที่เขาลงวิดีโอเนี่ยคือเขาก็บิดล็อกอะไรให้ดูนะครับว่ามันไม่สามารถจะเปิดออกได้ไม่มีร่องรอยการงัดหรืออะไรทั้งสิ้นแต่ประตูจะเปิดออกเองทุกคืนครับครับแล้วเขาก็โทรมาถามผมทีนี้ผมบอกก่อนว่าอันนี้ผมออกตัวเลยนะว่าผมไม่ได้มาอวดวิชาอาคมอะไรทั้งสิ้น อันนี้เป็นเคสหนึ่งที่เขามาขอความช่วยเหลือเราแล้วเราก็ช่วยเขานะครับก็อาจจะมีพาร์ทสองต่อเพราะว่าเขายังไม่ได้มาแค่ช่วยไปในเบื้องต้นนะครับเรื่องเกิดขึ้นคือผู้หญิงคนนี้อยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะครับทีนี้เนี่ยวันที่เขาโทรมาปรึกษาเขาบอกว่าเขามีอาการในร่างกายคือเขาปวดท้องยิ่งวันโกนวันพระเนี่ยนะครับเขาจะปวดแล้วก็มีลักษณะว่าวิ่งมีอะไรสักอย่างวิ่งอยู่ในท้องเขาแล้วเขาเนี่ยไปหาหมอที่โรงพยาบาลมีการไปตรวจอย่างละเอียดมีการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจไม่มีโรคนะพี่แต่พอกลับมาถึงห้องเวลาทานอะไรเข้าไปหรืออะไรอย่างนี้ครับจะอ้วกออกมาเป็นเลือดก้อนดำๆและมีกลิ่นเหม็นซึ่งเขาบอกว่าเขาเอาไปให้หมอดูหมอก็ตอบไม่ได้ว่ามันเกิดจากอะไรไม่สามารถจะสันนิษฐานโรคได้ว่าเป็นโรคอะไรนะครับทีนี้ เขาก็โทรปรึกษาผมก็บอกอะอย่างนี้ถ่ายรูปใบไม้ส่งให้ผมดูหน่อยสิซึ่งผมได้สืบทอดวิชาโบราณวิชาหนึ่งเกี่ยวกับการดูใบไม้นะครับก็ดูแล้วก็ถามเขาว่าเขาเนี่ยได้ไปมีการทะเลาะเบาะแว้งกับใครบ้างไหมที่เป็นผู้ชายทีแรกเขาก็นึกนะครับผมก็บอกว่าย้อนไปประมาณ 4-5 ปีผมดูตามใบไม้มันขึ้นอย่างนี้นะครับเขาก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อ 4-5 ปีนี้ก่อนนะครับเขาได้ไปทำงานที่โรงแรมหนึ่งในชลบุรีแล้วเหมือนว่าเมื่อเข้าไปได้ไม่นานเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยค่อนข้างเป็นคนที่มีประสบการณ์เขาก็เลยได้เลื่อนขั้นขึ้นเป็นหัวหน้าในระยะเวลาแค่ไม่กี่เดือนซึ่งทำให้คนที่อยู่ก่อนหน้านั้นนะครับไม่พอใจแล้วคนนั้นเป็นคนจังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานซึ่งเป็นจังหวัดที่เขาเล่นของพวกนี้ครับก็คือมีการทะเลาะกันมีการแก่งแย่งมีการอิจฉากันนะครับแล้วเขาก็ได้เดินมาชี้หน้าแล้วบอกว่าเดี๋ยวกูจะเอามึงให้ตายเลยทีนี้เสร็จเนี่ยเขาพอเขาเล่าให้ผมฟังผมก็โอเคน่าจะเป็นลักษณะนี้แหละเขาน่าจะทำแล้วละทีนี้เราก็ดูไปอีกแล้วก็ถามว่าแล้วช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยไปหาคนป่วยคนตายบ้างไหม
แล้วไปแล้วเขาเจออะไรบ้างไหมนะครับเขาก็บอกว่าเขาเพิ่งจะไปมาซึ่งเขาก็ถ่ายรูปส่งให้ผมดูใน Facebook นะก็คือเขาได้ไปเยี่ยมกับไปเยี่ยมคนป่วยคนหนึ่งซึ่งเป็นแฟนของเพื่อนเขานะครับสภาพคือแบบถ้าดูถ้ารูปเดี๋ยวค่อยส่งไปให้ดูในเพจเดอะช็อกก็แล้วกันนะฮะก็คือแบบผอมหนังหุ้มกระดูกเหมือนคนตายแล้วพี่โอ้นอนอยู่ในห้องแล้วคือเขาเดินเข้าไปปุ๊บเขาบอกว่าสิ่งแรกที่เขาเห็นน่ะเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้หญิงแก่ๆนั่งอยู่ที่ปลายเท้าของผู้ชายที่นอนอยู่แล้วตัวของผู้ชายนั้นมีกลิ่นเหม็นเน่าแรงมากแล้วบริเวณปลายเท้าก็คือเป็นเลือดเป็นหนองที่เขาซับเช็ดออกมาใส่กระโถนวางไว้อยู่ที่ปลายเท้าสิ่งที่เขาเห็นคือเขาเห็นผู้หญิงแก่ๆคนนั้นกำลังนั่งเอามือหยิบกินใส่ปากโอ้ยแล้วเขาก็แบบทักว่าเฮ้ยใครมานั่งอยู่วะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าพอเขาทักปุ๊บอะผู้หญิงคนนั้นก็หันหน้ามามองเขาหันหน้ามองเขาแล้วหายไปต่อหน้าต่อตาเลยโอ้โหเขาก็ถามเพื่อนเขาว่าเฮ้ยมึงเห็นไหมเมื่อกี้ผู้หญิงที่นั่งอยู่ปลายตีนพี่เขาอะเขาบอกไม่เห็นห้องนี้ก็คือมีพี่เขานอนอยู่กับแฟนเขาครับแต่ผู้หญิงคนที่บอกรูปร่างลักษณะเนี้ยไม่มีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอหลังจากที่เขาทักเนี่ยเขาบอกว่าเขาเริ่มมีการมีบางอย่างแปลกขึ้นคือเขาจะพบเจอหรือเห็นสิ่งที่มองไม่เห็นบ่อยมากครับเขาบอกว่าหลังจากที่เขาไปที่นี่มาเนี่ยเขาก็มีโอกาสได้ไปงานศพของพี่ชายเขาอีกทีนึงซึ่งพี่ชายเขาเนี่ยถูกรถหัวลากเหยียบเสียชีวิตที่จังหวัดสระบุรีทีนี้สภาพศพเนี่ยเขาไม่เห็นเพราะว่าไปถึงนี่คือว่าเขาไม่มีการรดน้ำศพเลยนะพี่ครับคือบรรจุใส่โลงใส่อะไรเลยพอไปถึงก็คือไปเจอแต่โลงแหละแต่เขาว่าไปที่งานแล้วเขาบอกว่าเขาก็นั่งฟังพระสวดอยู่พี่สิ่งที่เขาเห็นนะเขาเห็นผู้หญิงคนเดิมฮะเป็นผู้หญิงแก่ๆนั่งอยู่ที่บนโลงของพี่เขาตอนที่พระสวดโอ้ยคุณพระแล้วในมือฮะของผู้หญิงคนนั้นอ่ะมีลักษณะเหมือนเป็นเนื้อหรือเป็นอะไรที่เป็นเลือดอันนี้ขออธิบายให้ผมฟังนะแล้วก็ทำมือเหมือนล้วงลงไปในโลงแล้วหยิบขึ้นมากินอ่ะโอ้ยแล้วเขาบอกว่าหลังจากที่ฟังพระสวดเสร็จเนี่ยเขาจะต้องมีการนอนเฝ้าศพกันถูกเขาบอกว่าคืนที่เขาเฝ้าคืนนั้นนะครับเขาบอกว่ามีหมามันหอนเขาบอกว่าหมามันหอนคืนนั้นอ่ะหมามันหอนหอนเสร็จแล้วทุกคนก็นอนอยู่แล้วทุกคนก็หลับหมดแล้วแต่ตัวเขาบอกว่าเขารู้สึกกระวนกระวายและนอนไม่หลับเขาก็เลยลุกขึ้นมานั่งเหมือนจะแบบเล่นโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยนะพี่แล้วเขาก็เห็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ปลายเท้าที่เขานอนนะพี่ก็คือเห็นพี่ชายตัวเองอะฮะแต่ลักษณะคือหัวแบะแล้วก็เลือดไหลเต็มตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนประมาณว่าเป็นเสียงพูดว่าช่วยพี่ด้วยมันกินพี่ก็พูดอย่างเงี้ยเขาก็แบบตกใจกรี๊ดแบบแล้วคนก็ตื่นขึ้นมาจนทำพิธีศพเสร็จแล้วนะครับเขาก็กลับมาอยู่ที่ชลบุรีทีนี้กลับมาอยู่ที่ชลบุรีเสร็จเนี่ยก็เราข้ามมาอีกเรื่องนึงว่าเดี๋ยวเราจะไปดวงตอนท้ายทีนี้เสร็จผมก็ดูอีกว่าแล้วเคยไปทำอะไรที่เกี่ยวกับการลงนะหรือสักยันไหมเขาก็บอกว่าจริงๆหนูเป็นคนไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยนะเขาบอกอย่างนี้ผมก็บอกว่าแต่ผมดูตามเนี้ยมันมีลองนึกดูซิว่าเราเคยไปทำอะไรเขาก็นึกจนผมเนี้ยมันมีชื่อหนึ่งสะกิดขึ้นมาในใจเป็นชื่ออาจารย์คนหนึ่งซึ่งผมก็รู้จักผมก็ถามว่าเคยไปทำกับอาจารย์คนนี้ไหมที่ชลบุรีเขาก็บอกอ๋อเคยเขาเคยไปลงนะก่อนที่เขาจะมาทำงานที่โรงแรมอ่ะ
เป็นการลงณที่หน้าผากแล้วผมก็ถามว่ามีการใช้เข็มตักจิ้มตามร่างกายไหมตามลิ้นตามปากเขาบอกว่ามีผมก็เลยถึงบางอ้อว่าอาจารย์คนนี้ที่ผมรู้จักเนี่ยเป็นคนที่ใช้น้ำมันพลายอ่ะพี่สักลงบนตัวคนโอ้โหจะมีอยู่ไม่กี่คนฮะที่ใช้น้ำมันพลายเนี่ยสักลงบนตัวคนซึ่งเคสพวกนี้ผมเจอมาบ่อยมากแล้วถอนได้ยากมากเพราะเขาจะสักเอาน้ำมันพลายเข้าไปในตัวคนเลยแล้วตอนหลังพลายมันจะกินคนที่โดนสักช่วงแรกอย่างงานเขาจะดีมากเลยแบบถ้าทำงานเป็นผับเป็นบาร์เป็นอะไรเงี้ยคือแบบจะใช้ดีมากลูกค้าจะติดเยอะมากแต่ตอนหลังทุกคนจะเป็นสภาพเดียวกันคือโดนพายกินก็คือจะตัวผอมแห้งไปแบบลักษณะตาโหลผอมแห้งเหมือนคนติดยาพี่แล้วก็จะนอนเสียไปในลักษณะเหมือนคนเป็นโรคในลักษณะหนังหุ้มกระดูกนะครับที่เสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าเขาเคยไปเขาเคยไปผมก็บอกเขาทำแบบนี้แบบนี้มาใช่ไหมเขาบอกว่าใช่ทีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็เลยว่างั้นลองไปถามผู้หญิงที่เป็นแฟนของผู้ชายที่เขาไปเยี่ยมมาหน่อยสิว่าผู้ชายคนนั้นน่ะได้ไปที่นี่แล้วทำแบบนี้ไหมเขาก็ไปถามพี่สรุปว่าผู้ชายคนนั้นก็ไปที่นี่มาแล้วสักยันมาด้วยโดยสักน้ำมันพายใส่ตัวครับนะครับทีนี้เสร็จเนี่ยก็มาเข้าตัวของเขาเองนะครับเขาก็บอกว่าหลังจากที่ผมดูให้เขาเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าตัวเขาเองจะมีอาการคือปวดมากปวดท้องมากจนไม่สามารถจะทำงานได้เหมือนมีบางอย่างวิ่งอยู่ในท้องแล้วก็จะเจ็บเหมือนโดนอะไรกัดครับจนไม่สามารถจะทำงานได้ถึงขนาดว่าเข้าห้องน้ำถ่ายเป็นเลือดฉี่เป็นเลือดกินอะไรเข้าไปอ้วกออกมาเป็นเลือดสดๆนะครับทีนี้เสร็จเนี่ยพอเขาบอกมาอย่างนี้เนี่ยผมก็ถามว่าแล้วมีอะไรที่มาเป็นเหตุบอกอีกไหมเขาก็บอกว่าเวลาแต่เขาจะเป็นอาการเนี้ยเขาจะไม่ได้เป็นทุกวันนะพี่เขาบอกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์พวกนี้หรือการเจ็บปวดในร่างกายกลางคืนเขาจะฝันว่า มีผู้หญิงแก่ๆผมประมาณตะบ่าผมเป็นสีดอกเหลาใส่ผ้าสิ้นแล้วใส่เสื้อคอกระเช้ามายืนมองเขาแล้วก็จะเอาลิ้นนะครับเลียที่ปากทุกครั้งก่อนที่จะมีอาการเจ็บปวดเกิดขึ้นในร่างกายทุกครั้งแล้วก็จะฝันว่ามีหมาดำ 4-5 ตัวพี่วิ่งมาไล่กัดเขาถ้าคืนไหนเนี่ยโดนหมากัดเนี่ยตื่นเช้ามาเนี่ยจะมีรอยจริงๆลักษณะเหมือนโดนกัดตรงบริเวณที่โดนในความฝันครับนะครับ และก็จะฝันว่ามีผู้หญิงแก่คนเนี้ยเปิดประตูห้องเดินเข้ามาหาเขาก่อนที่จะเกิดอาการเหล่านี้ในร่างกายทุกคืนครับนะครับผมก็เลยบอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมก็ให้พระคาถาบทหนึ่งไปซึ่งผมบอกว่าเปิด YouTube แล้วฟังก่อนนอนนะเขาก็ไปเปิดฟังพี่นะครับซึ่งพอเมื่อเปิดฟังแล้วก็ทำสมาธิก่อนนอนเนี่ยอาการเหล่านั้นมันทุเลาลงใช่แล้วก็ไอ้ฝันพวกนี้ไม่มีทีนี้มาพูดถึงเพื่อนเขาอีกคนหนึ่งเพื่อนเขาที่ไปด้วยกันอันเนี้ยเขาอยู่ใกล้ผมหน่อยเขามาเอาน้ำมนต์ไปซึ่งเขาก็ดีขึ้นแบบทันตาเลยคือเขาบอกว่าตัวเขาเองอะครับอยู่บ้านใช่ไหมพี่เหมือนลักษณะมีผู้ชายเลี้ยงแล้วแล้วก็อยู่บ้านเขาเป็นพร้อมๆกันคือฝันเห็นคนแก่ผู้หญิงคนนี้อีกลักษณะบอกเหมือนตรงกันเป๊ะเลย
แต่ตัวเขาอ่ะเขาจะมีอาการคือตัวร้อนร้อนมากช่วงเที่ยงคืนตีหนึ่งจะร้อนจนถึงขนาดว่านอนอยู่กับผู้ชายอ่ะพี่ถีบผู้ชายออกแล้วแบบถอดเสื้อผ้าวิ่งเข้าห้องน้ำแล้วก็เอาน้ำลาดตัวแบบเหมือนคนบ้าเลยอ่ะลาดแล้วบอกว่าร้อนแล้วหายใจไม่ออกเหมือนมีอะไรจุกอยู่ที่คอพอล้วงเข้าไปอ่ะพี่เขาบอกว่าเห็นลักษณะเหมือนหางของตัวอะไรสักอย่างมันโดนนิ้วแล้วหายเข้าไปในคอเขาจริงเหรอคือเอานิ้วล้วงเข้าไปในคอแต่ผมไม่เห็นภาพนะนี่คือเขาพูดให้ผมฟังนะเขาบอกว่าอันนี้คือเขาพูดให้ผมฟังเขาบอกว่าพอเอานิ้วล้วงเข้าไปในคอเนี่ยเขาลักษณะเหมือนควานโดนหางอะไรสักอย่างแล้วมันก็วุดลงไปในคอแล้วตรงคอที่มันจุกอยู่มันก็เหมือนกับมีอะไรลงไปในท้องจริงๆอ่ะแล้วก็แบบไปหาหมอไปตรวจไปเอ็กซเรย์ก็ไม่เจออะไรแล้วพอกลับมาก็เป็นเหมือนกันคืออ้วกออกมาเป็นเลือดพอหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ตัวเพื่อนเขามาหาผมที่บ้านซึ่งมาเมื่อวานนี่เมื่อวานเมื่อวานผมก็ได้ให้น้ำมนต์ไปเป็นน้ำมนต์ธรณีศาสตร์ใหญ่ซึ่งผมทำติดบ้านไว้ประจำก็ให้ไปเสร็จแล้วบอกว่าเอาน้ำมนต์เนี้ยไปใส่กับน้ำมะพร้าวแล้วก็บอกครูอาจารย์แล้วกินแล้วอาบนะกลางคืนให้ฟังพระคาถาบทนี้เปิดวนไปเลยแล้วช่วยโทรมาบอกหน่อยว่าอาการเป็นยังไงก็คืนที่ผ่านมาเขาก็บอกว่าอาการที่เขาบอกว่าร้อนเนื้อร้อนตัวเนี่ยไม่มีเลยแล้วก็อาการหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกพวกนี้ไม่มีเลยนะครับแต่ว่ายังมีอาการหนึ่งคือระคายคอเหมือนมีอะไรเจ็บอยู่ที่คอเหมือนมีอะไรบาดคออย่างเงี้ยยังมีอาการแต่ว่าอาการวิ่งหรือว่าอาการอะไรเงี้ยไม่มีแล้วเขาบอกว่าตอนนอนเขาก็ได้ฟังพระคาถาบทที่ผมให้ไปเขาบอกว่ากลางคืนเขาฝันเห็นคนแก่ผู้หญิงคนนั้นน่ะนั่งหน้าบ้านด้วยสีหน้าที่เหมือนจะแบบโกรธแค้นมากแต่เข้ามาไม่ได้ครับอันนี้ก็คือที่เขามาขอผมแล้วซึ่งผ่านไปเมื่อคืนนี้เองนะครับเขามาเล่าให้ฟังก็เรื่องก็ประมาณนี้ซึ่งมันจะมีน่าจะมีพาร์ทสองเพราะเดี๋ยวคงต้องมารักษาจนหายเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังอีกนี่ซึ่งเรื่องทั้งหมดทั้งมวล สรุปว่ามันเป็นเรื่องของคนที่โดนพายกินนะครับส่วนตัวเขาเองเนี่ยที่บอกว่าเม็ดเลขคือรวมเลยเนี่ย มันเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าลักษณะมันดวงตกพี่ครับทีนี้พอดวงตกก็เลยกลายเป็นลักษณะของผีซ้ำดำพลอยไปเห็นอะไรก็ทักมันก็ตามมาไปทำไอ้สิ่งไม่ดีพอช่วงที่ดวงตกมันก็ซ้ำเนี่ยฮะเขาก็มาเล่าให้เราฟังนะครับนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ2วันสำหรับเรื่องของลูกศิษย์ในเคสนี้ซึ่ง คำตอบณตอนนี้ก็คือลูกศิษย์คนนี้ได้รับการช่วยเหลือแล้วแต่ยังไม่ถึงที่สุดถูกไหมถูกครับเพราะว่าตัวเขาเองเขาอยู่ไกลแต่คนที่อยู่ใกล้เนี่ยได้มารับน้ำมนต์ไปแล้วเขาก็เริ่มดีขึ้นซึ่งนอนได้ไม่มีอาการต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นครับซึ่งเราก็จะต้องติดตามรอดูผลกันต่อว่าในพาร์ทต่อไปเนี่ยหลังจากที่เรามีการรักษาอะไรเบื้องต้นแล้วเนี่ยจะหายขาดไหมเดี๋ยวเรามาติดตามกันได้กับเรื่องราวที่คุณพัททิ้งท้ายเอาไว้แต่ว่าผมขออนุญาตถามแบบขออนุญาตถามโง่ๆเลยอ่ะคือคุณยายหรือว่าถ้าเรียกกันอีกอย่างนึงก็ลักษณะเหมือนกับปอบพี่นี่ไงเพราะว่ายายคนนี้เนี่ยถ้าย้อนกลับไปยังเรื่องเล่าเนี่ยที่คุณลูกศิษย์ที่เป็นผู้หญิงนะฮะเล่าให้ฟังเขาบอกว่าแฟนของเพื่อนของเขารวมไปจนถึงในงานศพของพี่ชายนะครับเจอยายคนนี้คนเดียวกันถูกไหมใช่ครับในลักษณะที่ออกมาเหมือนกับเอาง่ายๆคือหยิบพวก อวัยวะเครื่องในอะไรก็ตามแต่ในภาพที่เขาเห็นนะตอนนั้นว่าหยิบแล้วก็เอามากินจริงๆใช่ครับโอ้โหน่ากลัวมากเรื่องของพลายทีนี้ย้อนกลับไปอีกก็คือผมไปติดอยู่ตรงเรื่องของศาสตร์ในการสักโดยใช้
น้ำมันพลายฮะคุณพัทคนที่เขาตามความรู้สึกของผมเนี่ยเหมือนกับว่าใครก็ตามที่อยากจะไปสักด้วยฤทธิ์ของน้ำมันพลายเนี่ยมันมีฤทธิ์ที่แรงมากและผมก็เลยคิดต่อไปว่าเฮ้ยถ้าเราจะสักถึงขนาดนี้เนี่ยรู้ก็รู้ว่าช่วงท้ายเนี่ยเรื่องของอิทธิฤทธิ์ที่สักเข้าไปมันกินตัวเรานะนั่นแสดงว่าในระหว่างที่ถูกสักไปเนี่ยต้องรักษาศีลต้องทำอะไรมีข้อแม้อะไรบางอย่างไหมคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าคติของการสักโดยใช้น้ำมันพายสักใส่ตัวไม่นิยมและไม่แนะนำให้กระทำเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นคือลูกศิษย์เหล่านี้ที่ไปสักเขาไม่รู้ว่าอาจารย์ใช้น้ำมันพายในการสักใส่ตัวเพราะอะไรฮะเพราะว่าจะต้องบอกว่าส่วนมากผู้หญิงที่ไปสักอะไรประมาณนี้ที่นั่นนะครับจะเป็นผู้หญิงที่ทำงานกลางคืนเยอะทีนี้เมื่อสักผมต้องอธิบายความเป็นจริงก่อนว่าการที่ทำงานพวกนี้มันจะมีผู้หญิงหลายคนเวลาแขกมาก็จะเลือกครับการสักน้ำมันพายตัวนี้ทำให้เป็นที่ต้องตาต้องใจเป็นเสน่ห์แก่ผู้พบเห็นแต่ข้อเสียของมันคือมันจะขาดผู้ชายไม่ได้ครับเมื่อไม่มีให้มันกินมันก็จะกินเจ้าของครับซึ่งแก้ได้ยากมากเพราะมันอยู่ในเลือดในเนื้อนี่คือตามคติของผู้เรียนวิชานะครับมันแก้ได้ยากมากคือคุณคุยกับใครเนี่ย คุณพัทเนี่ยกำลังจะบอกว่าลูกค้าที่จะมารับการสักเนี่ยคือจะไม่รู้เลยว่าอาจารย์คนนี้เฮ้ยเขาจะใช้น้ำมันพลายหรือเปล่าแต่รู้แค่ว่าถ้าลูกศิษย์หรือใครก็ตามรีเควสต์มาหนูอยากได้ของแรงๆค่ะอาจารย์หนูขอเถอะอยากไปทำงานแล้วนั่นเขาก็ต้องยอมรับในส่วนหนึ่งว่าสิ่งที่คุณทำไปแล้วมันจะติดตัวคุณไปจนวันตายถูกต้องโอ้โหเขาแต่เขาไม่รู้ผลเสียไงพี่นึกออกไหมคือพี่ต้องบอกนี้ว่าเวลาคนไปหาก็จะชอบพูดว่าอาจารย์หนูขอแรงๆเลยแต่หนูสู้เพื่อนไม่ได้หนูขอแรงๆเลยเขาก็จัดให้คุณแต่เขาไม่บอกข้อเสียนะส่วนอาจารย์ถ้าเกิดว่าไม่จัดให้ตามที่ลูกศิษย์ขอปุ๊บกลายเป็นว่าสำนักนี้ไม่แน่จริงเขาก็ต้องจัดให้ไงพี่สุดจริงแล้วนี่คือความเป็นจริงแล้วผมเชื่อว่าอาจารย์ก็น่าจะรู้แหละวิธีแก้แต่จะพยายามไม่บอกผมว่าวิธีแก้มันแก้ไม่ได้จริงมันแก้ไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าการใช่ครับการสักน้ำมันพายเข้าตัวถ้าแค่ดีดหรือป้ายเนี่ยยังพอแก้ได้แต่ถ้าสักเข้าตัวยิ่งนานวันแล้วอ่ะแก้ยากมากวิธีแก้มันก็มีเช่นต้องใช้น้ำอ่ะพี่ที่ใต้ท้องเรือแจวเจ็ดที่เอามาทำน้ำมนต์ธรณีสารใหญ่ครับแล้ววางไว้อีกฝั่งหนึ่งของคลองหรือแม่น้ำก็ได้แล้วทำเขาเรียกอะไรผมเรียกไม่ถูกเขาเรียกเจเวตหรือว่าตะแล้วอ่ะที่มันเป็นคนเหนือเขาจะสารเป็นตาลักษณะคล้ายๆรังผึ้งอ่ะพี่ปักไว้กลางน้ำแล้วคนที่จะแก้เนี่ยจะต้องถอดเสื้อผ้าถอดในทั้งหมดเนี่ยไว้บนฝั่งหนึ่งใส่กระทงหนึ่งไว้แล้วก็มีชื่อนามสกุลเดือนปีเกิดของเขาแล้วต้องดำน้ำลวดเดียวไปโผล่ฝั่งนู้นตามตำราแล้วจึงยกใช่จึงยกน้ำมนต์นั้นอาบแล้วห้ามหันหลังมามองเด็ดขาดเขาเชื่อกันว่าเหล่าพลายหรือวิญญาณหรือผีกะทางคติของทางเหนือจะอยู่ที่กระทงที่อีกฝั่งนึงครับประมาณนี้ก่อนนะฮะเรื่องรายละเอียดเราจะไปโฟกัสตรงนั้นเยอะมากเกินไปนะแต่ว่าทีนี้มาจนถึงช่วงท้ายที่ผมอยากจะทราบแล้วนั่นก็คือเรื่องของคาถาที่คุณพับพร่ำบอกว่าเอ้าคุณไปเปิดดูจาก YouTube สามารถพูดออกได้ไหมครับว่าเป็นคาถาอะไรอ่ะเชิญคาถาพระคาถาบทนี้เรียกว่าบทอานาติยะปริตอานาติยะปริตปริตใช่ครับอือเป็นพระคาถาอยู่ใน YouTube เป็นพระคาถาในมนต์พิธีเราเนี่ยแหละครับครับนะครับซึ่งเป็นพระคาถาที่เท้าจตุมหาราชทั้ง4แต่งถวายพระพุทธเจ้าไว้และสาบไว้ว่าถ้าผู้ใดได้ท่องบทพระคาถาบทนี้หรือฟังพระคาถาบทนี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นเหล่าพูดผีปีศาจหรือวิญญาณทั้งหลายห้ามเข้ามาในอาณาบริเวณเด็ดขาดครับ
ซึ่งพระคาถาบทนี้มีความสำคัญอีกอย่างนึงถ้าใครอยากรู้ว่าร่างทรงจริงหรือปลอมครับเวลาคุณนั่งอยู่ในมณฑลพิธีเขาอ่ะให้คุณภาวนาพระคาถาบทนี้ถ้าเขายังทรงได้คือเก๋ผมเนี่ยเคยไปลองนะนั่งท่องในใจเนี่ยเขาต้องเดินมาสะกิดเลยว่าไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มหยุดปวดเถอะทรงไม่ได้เหรอโหใช่โอ้โหพระคาถาบทนี้เนี่ยแนะนำให้ฟังกันก่อนนอนหลายๆเคสผมไม่ต้องทำอะไรเลยผมแค่ให้ไปเปิดบทนี้ฟังครับบางคนบอกเจอผีในห้องนักศึกษาไปอยู่หอใหม่เจอเปิดให้เปิดฟังมันก็นอนได้จนถึงทุกวันนี้ครับครับผมโอ้โหสุดยอดผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะคาถาที่คุณพัดบอกนั่นก็คืออานาติยะประลิตนะครับใช่ครับไปหาเปิดดูทางด้านของ YouTube นะฮะแล้วผมก็จะฝากบอกสักนิดนึงว่าเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นนะตอนนี้เรื่องของคุณพัดนะฮะที่เล่าให้กับพวกเราฟังมันอาจจะเป็นเรื่องที่ฟังดูแล้วเฮ้ยจริงเหรอมันเป็นเรื่องที่ฟังดูแล้วเฮ้ยใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมจะไม่ฟันธงนะครับว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นแบบไหนต้องให้ทุกท่านนั้นตัดสินด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นผมจะย้ำว่าเรื่องทุกเรื่องที่เกิดขึ้นต้องใช้ดุลยพินิจและวิจารณญาณในการรับฟังด้วย